จากกระแสดราม่าที่อนุทินย้อนเสพกัญชาเกินขนาดไม่ใช่เพิ่งเกิดย้ำมีเป้าหมายเพื่อใช้ทางการแพทย์และสุขภาพเตือนตลอดสูบเสพผีปุ้นไม่ใช่เรื่องดีอย่าดึงเป็นประเด็นทางการเมืองถามคนตั้งใจปล่อยข่าวเสพจนตายหวังผลอะไรเตือนอย่ามาก้าวก่ายนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานผลจากสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ของกทม.พบผู้ป่วยจากการใช้กัญชาแล้ว4รายโดยมี1รายเป็นผู้เสพกัญชาเกินขนาดจนเสียชีวิตโดยนายอนุทินชาญวีรกุลย้อนถามว่ากรณีแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่เหตุใดจึงมีรายงานเพียงแค่เคสที่เกิดขึ้นเขาต้องการอะไรขอให้ผู้สื่อข่าวประเมินและวิเคราะห์ด้วยนายอนุทินยังกล่าวว่าอย่าเข้ามาก้าวกายหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาไม่หวังดีกับประชาชนยืนยันว่าคนที่เข้ามาทำงานการเมืองยึดประชาชนเป็นที่ตั้งทุกคนในขณะที่คุณไกรภพจันทร์ดีหรือกบไมโครได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Facebook ว่าปล่อยฟรีกัญชามันไม่ต่างอะไรจากการปล่อยให้ฟรีอาวุธปืนมันเหมือนปืนที่สามารถยิงเพื่อรักษาสารพัดโรคได้วงเล็บตามรายงานทางการแพทย์แต่ในขณะเดียวกันปืนนี้ก็ลั่นไกลใส่ผู้คนมากมายได้เหมือนกันมันจึงมีทั้งประโยชน์อนันต์และโทษมหันต์ในตัวมันเองเหมือนปืนที่สามารถใช้เพื่อปกป้องและใช้เพื่อก่ออาชญากรรมผมเป็นห่วงคนไทยและท่านผู้มีอำนาจทำไมไม่คิดให้รอบคอบก่อนตัดเชือกครับจะรีบร้อนไปไหนมาถึงตรงนี้แล้วต่อให้ร่างกฎหมายลูกตามมาล้อมคอกก็เอาไม่อยู่แล้วครับอยากรู้จริงๆใครจะรับผิดชอบครับงานนี้